บาร์ซ่าสอนบอลซิตี้ซัวเรสยิง2 Wonderful play Suarez celebrates It was patient now they don't rush that ball for เลิฟแพงริดซัด3แต้ม8ครั้งนำโทเลียสบุกชนะพิสตันยอกวิชชนะพอพิซิลเข้ารอบ16คนที่ดูไบสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Sport Today Extra นะคะประจำวันพุธที่25กุมภาพันธ์2558เช่นเคยค่ะอยู่กับดิฉันสมัยพรเห็นประเสริฐและคุณกิตติกรศิลปะดนตรีนะคะครับในช่วงนี้ถึงจะเป็นกลางสัปดาห์แต่ผลการแข่งขันกีฬามาฝากคุณผู้ชมกันเพียบเลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันก่อนเลยนะคะฟุตบอลมีทั้งฟุตบอลที่แข่งขันกันในลีกต่างๆของยุโรปรวมไปถึงฟุตบอลถ้วยด้วยนะคะของเอเชียติดตามช่วงนี้เริ่มต้นกันนะคะที่เกาโชซีเรียอาค่ะเมื่อคืนนี้นะคะถือว่าเป็นเกมที่อาจจะจืดชืดไปสักหน่อยสำหรับแฟนบอลนะคะที่สนามดาร์บี้เดลลาลันตาน่าค่ะซามโดเรียกับเจนัวนะคะเสมอกันไป1ประตูต่อ1ณสนามลุยจิฟาราริสเสมอกันไม่เท่าไหร่ค่ะแต่รูปเกมเมื่อคืนก็ค่อนข้างที่จะจืดเลยทีเดียวเป็นเกมตกค้างจากเมื่อสุดสัปดาห์นะคะเพราะว่าฝนตกน้ำท่วมสนามก่อนเกมฝนตกหนักเหมือนเดิมแต่ว่าสามารถดำเนินการแข่งขันได้เริ่มต้นเกมมานาทีที่17ค่ะยาโก้ฟอลเค่นะคะยิงให้กับเจนัวขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0ต้องชมการเปิดของเอ็มไบเนียงนะคะGenoa taking the advantage on 17 minutes เปิดได้ดีค่ะตัดผ่านกองหลังไปเลยแล้วก็ไปเข้าเท้ายาโก้ฟอลเค่หลังจากนั้นเอดาตีเสมอให้กับเจ้าถิ่นเป็น1ประตูต่อ1ใน2นาทีถัดมาค่ะโดยแย่งบอลมาจากฟาคุนโดรอนคาเกลียแล้วก็ยิงเสียบเสาไกลเข้าไปนี่คือครึ่งแรกเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะคะในช่วงของครึ่งหลังค่ะซามโดเรียส่งคนนี้ซามูเอลเอโต้ลงสนามนัดแรกแต่น่าเสียดายความเก่งของเจ้าตัวช่วยทีมไม่สำเร็จนะคะซามโดเรียพลาดโอกาสทองจากเปโดโอบิยางหลุดเดี่ยวๆกับมาเตียเปรนะคะแต่ว่าทางด้านของโอบิยางยิงข้ามคานเจนัวกับแซงได้สำเร็จนะคะจากยิรี่คุชก้าที่มงบอลชนคานคือมันมีจังหวะบี้ๆกันอยู่ในช่วงท้ายเกมนะคะแต่จังหวะที่มงชนคานใช่ค่ะสำหรับทางด้านของยีรีคุชกานะคะสุดท้ายจบเกมเสมอ1ประตูต่อ1ส่งผลให้อันดับ2ของทีมในเซเรียอาไม่เปลี่ยนแปลงนะคะก็อยู่ที่6แล้วก็ที่7ของตารางเหมือนเดิมค่ะเขาเรียกว่ารับคะแนนเป็นแบบสมานฉันท์นะเสมอกันไป1ประตูต่อ1ก็ตามรูปเกมแหละครับเดี๋ยวเรามาดูทั้งหมดสำหรับตารางอันดับคะแนนนะคะทีมบูแซคิอาติได้เปรียบซามโดเรียค่ะเพราะว่าชนะในนัดแรกมาแล้วทำให้อันดับดีกว่าลาซามที่ต้องการช่วงชิงพื้นที่ในยุโรปเช่นเดียวกันนะคะสองทีมอยู่ห่างจาก5อันดับแรก3คะแนนค่ะก็อันดับ1ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะจูเวนตุสปาร์มาโรม่าขออภัยนาโปลีลาซิโอฟิอเรนติน่าท้ายตารางกันบ้างค่ะต้องไปดูตั้งแต่อันดับ15เลยนะคะทุกแต้มมีผลหมดเวโรนาคิเอโวอัตแลนต้าไกเยรี่เชเซนาและปามาค่ะขณะที่ฟุตบอลถ้วยอีกรายการหนึ่งครับทางแถบบ้านเราอย่าง AFC ครับกับเมื่อวานเนี่ยมีเตะทั้ง AFC ครับแล้วก็ AFC Champions League ด้วยครับแต่ว่าอันนี้เป็นผล FC ครับในกลุ่ม F ครับซึ่งคิดฉีเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของบาเลสเตียคาวซาไป3ประตูต่อ0ครับเกมนี้ครับเตะที่สนามมงก๊กสเตเดียมเจ้าถิ่นคิดฉีจากฮ่องกงครับก็ลงสนามเป็นแมตช์แรกเผชิญหน้ากับบาเลสเตียคาวซาครับทีมจากสิงคโปร์เริ่มเกมมา21นาทีครับคิดฉีเจ้าถิ่นขึ้นนำ 1-0 จากซูเดซูอีครับแล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังเนี่ยเข้ามานาทีที่67ครับคิดฉีก็หนีไปเป็น2ประตูต่อ0ครับจากนำล็อกฟุงแล้วนี่ก็เป็นจังหวะการทำประตูของนำล็อกฟุงเล่นสบายๆครับนำ2ประตูต่อ0แต่เท่านั้นไม่พอครับในช่วงท้ายเกมครับก่อนจะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับนาทีที่90ได้คิดฉีมาได้ประตูตอกย้ำชัยชนะอีก1ประตูครับก็เป็นจอร์ดี้ทาเลสศูนย์หน้าชาวสเปนนะครับทำให้คิดฉีนำ 3-0 แล้วก็จบเกมไปด้วยสกอร์นี้ครับคิดฉีเล่นในบ้านเปิดรังถล่มบาเลเซียคาวซา3ประตูต่อ0คว้า3คะแนนแรกไปครองครับในเกมการแข่งขันของ
AFC ครับนัดแรกนะครับขณะที่ผลคู่อื่นครับยะโฮดารูทักซิมจากมาเลเซียครับก็เอาชนะทางด้านของอีสเบงกอลจากอินเดียไป4-1ครับอันนี้เป็นผลในกลุ่ม F กลุ่มเดียวกันนะครับแล้วก็ในกลุ่ม A ครับทางด้านของอัลวาดานะครับจากซีเรียแพ้ทางด้านของอัลเนดาจากโอมาน1-2อาวิดัตจากจอร์แดนครับเอาชนะทางด้านของซาลามซาฮัตต้าจากเลบานอน5-1ครับแล้วก็ในกลุ่ม B เป็นทาราจิวาเดอัลนีสนะครับจากปาเลสไตน์เสมอกับทางด้านของอัลจาซีราจากจอร์แดน1-1แล้วก็อีกคู่เป็นทางด้านของอัลชอต้าจากอิรักเสมอทางด้านของอัลฮาร์ดจากบาเรน2-2แล้วก็ในกลุ่ม D นะครับมี1คู่ก็เป็นอัลคูเวตทีจากคูเวตนะครับก็ถล่มทางด้านของอัลเนเม่จากเลบานอนไป4-1แล้วก็ผลในกลุ่ม E นะครับ The Warrior FC นะครับจากสิงคโปร์ก็แพ้เปอร์ซิปุราจายาปุราจากอินโดนีเซียไป1-3นะครับแล้วก็อีก1คู่ในกลุ่ม E ก็คือเบนกาลูรูจากอินเดียครับเอาชนะทางด้านของมาซิยาจากมาลดีฟไป2-1นั่นคือ AFC Cup นะคะจากนี้เรามาต่อกันที่ AFC Champions League ค่ะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตัวแทนหนึ่งเดียวจากไทยพรีเมียร์ลีกประเดิมคว้า3คะแนนในศึก AFC Champions League เมื่อเล่นในรังบุรีรัมย์สเตเดียมนะคะก็เบียดชนะ2นำ FC จากเกาหลีใต้ไป2-1นาทีที่16บุรีรัมย์ขึ้นนำ1-0ค่ะกิลเบโตมาเชน่ายิงติดโกซุนกิเพื่อนร่วมทีมแล้วบอลไปเข้าทางคนนี้ค่ะประกิตดีพร้อมแปรเน้นๆตุงตะไคร้เข้าไปเพิ่งมาอยู่ฤดูกาลนี้นะคะย้ายมาจาก TOT SC หลังจากนั้น2นาทีต่อมาบุรีรัมย์มาได้ประตู2-0อย่างรวดเร็วเป็นความสามารถเฉพาะตัวของกิลเบโตมาเชน่านี่คือลากมาคนเดียวเลยนะคะผ่านกองหลัง4ตัวของเกาทางด้านของซองนำ FC แล้วยิงด้วยซ้ายผ่านปาร์คจุนฮยอกเข้าไปจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้มาเชน่านี่คือหน้าจับตามองนะคะไปศูนย์หน้ามาจากบราซิลบุรีรัมย์เพิ่งซื้อมาตอนธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าค่ะครึ่งหลังนาทีที่87ซองนำ FC ตีไข่แตก1-2ควางอึนโจเปิดเดชมาเสาแรกนะคะแต่ว่าเป็นนฤบดินทร์วีรวัฒโนดมค่ะสกัดบอลพลาดเข้าประตูตัวเองคือจังหวะเองเจ้าต้นเนี่ยถูกไล่มาจากข้างหลังนะคะคือทำให้การสกัดเป็นไปได้ค่อนข้างยากอยู่แล้วนะคะเจ้าตัวเองก็ถูกกดดันถ้าเกิดคุณผู้ชมจากจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะบีบเจ้าตัวด้วยใช่แล้วค่ะแต่ว่าจบเกมสุดท้าย90นาทีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเฉือนชนะซองนำ FC 2-1เก็บ3คะแนนเต็มนัดต่อไปจะบุกไปเยือนกวางโจว RNF ที่ประเทศจีนนะคะในวันที่3มีนาคมค่ะก็ต้องบอกว่าชัยชนะของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดต่อซองนำ FC ในครั้งนี้ครับก็เป็นครั้งแรกที่บุรีรัมย์เนี่ยชนะทีมจากเกาหลีได้ถูกต้องค่ะเป็นการล้างอรรถได้สำเร็จขณะที่กวางโจว RNF จากจีนนะคะก็เอาชนะกัมบะโอซาก้าจากญี่ปุ่นบุกไปชนะได้2-0ค่ะผลการแข่งขันคู่ในกลุ่มอื่นๆกันบ้างนะคะทางด้านของกลุ่ม A ค่ะกลุ่ม A ก็ทางด้านของเพเปอร์โพลิสจากอิหร่านค่ะก็เอาชนะเล็กวิยาจากกาตาร์ไป3-0อีก1คู่คืออัลนาเซอร์ซาอุดิอาระเบียเสมอกับบุญยอดกออุซเบกิสถานไป1-1กลุ่ม B ค่ะปักดากอจากอุซเบกิสถานนะคะเฉือนชนะนาฟเตฮารานจากอิหร่าน2-1อัลไอจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เสมอกับอัลชาบับซาอุดิอาระเบียไปแบบไม่มีสกอร์0-0กลุ่ม E ค่ะชุนบุกคุณไดมอเตอร์จากเกาหลีใต้นะคะเสมอกับคาชิวะเรโซจากญี่ปุ่น0-0และบินเยืองจากเวียดนามค่ะไพ่กับซานตงลู่เหนิงจากจีน2-3ค่ะในขณะที่ทางฝั่งยุโรปครับฟุตบอลถ้วยใหญ่ในระดับสโมสรอย่าง UEFA Champions League ครับเมื่อคืนเนี่ยเตะกัน2คู่ครับแล้วก็มีคู่ไฮไลท์ที่สุดนะครับก็คือคู่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่เปิด Etihad Stadium ต้อนรับการมาเยือนของบาร์เซโลนาซึ่งเกมนี้ครับต้องบอกว่าหลุยส์โซเรสครับฟอร์มยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับกลับไปเล่นอังกฤษนัดแรกครับหลังจากย้ายไปบาร์เซโลนาด้วยค่าตัว75 ล้านปอนด์ครับทํา2ประตูให้กับต้นสังกัดสามารถบุกไปเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงถิ่นเอติฮัดสเตเดียมได้ครับผมในเกมนัดแรกในรอบ16ทีมสุดท้ายครับแชมเปี้ยนส์ลีกระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็บาร์เซโลนาครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ตอกย้ำความยอดเยี่ยมของทีมจากสเปนทีมนี้ได้เป็นอย่างดีครับเหมือนฤดูกาลที่แล้วครับซึ่งบาร์เซโลนาก็สามารถบุกมาชนะได้2-0และนี่เป็นจังหวะแรกครับที่บาร์เซโลนาขึ้นนำครับเป็นลีโอนาร์โดเมสซี่เนี่ยเปิดบอลเข้ามาแล้วเป็นแวงซองกาวานีครับสกัดบอลไม่ดีไปเข้าทางหลุยส์โซเรสยิงเป็นประตูไปครับให้บาร์เซโลนาทีมเยือนขึ้นนำ 1-0 และนี่เป็นอีก1จังหวะนะครับที่ลุยส์โซเรสมีโอกาสจะทำให้บาร์เซโลนาครับขึ้นนำเป็น2-0แต่ว่าโจฮาร์เนี่ยก็เซฟไว้ได้ครับในจังหวะนี้และจังหวะนี้เป็นจังหวะที่
บาร์เซโลน่าขึ้นนำ2ประตูต่อ0นะครับบอลมาตรงกลางก่อนที่จะออกไปทางซ้ายที่คอร์ดี้อัลบ้าครับแล้วเปิดเข้ากลางแล้วก็เป็นคนเดิมครับหลุยส์ซัวเรซครับยิงให้บาร์เซโลน่าหนีแมนเชสเตอร์ซิตี้เจ้าถิ่นเป็น2ประตูต่อ0ครับแล้วก็เข้าสู่ครึ่งหลังครับจากจังหวะนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้มีโอกาสครับจากเอดินเซโก้แต่ว่าโอ้โหเตอร์เซเกนก็ยืนตำแหน่งได้ดีครับแล้วก็รับเอาไว้ได้จังหวะนี้เป็นจังหวะที่กาเอลกิชิโดนใบเหลืองนะครับหลังจากไปตัดทำฟาวผู้เล่นของบาร์เซโลน่าครับรับใบเหลืองแรกไปในจังหวะนี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ตัดเกมได้ครับแล้วก็ต่อบอลกันมาจนถึงเซโยอาเกโร่ครับยิงลูกนี้ให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เจ้าถิ่นไล่ขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ2โมเมนตัมเกมก็เหมือนจะเปลี่ยนครับแต่ไปจังหวะนี้เลยครับที่กาเอลคิชี่ที่โดนใบเหลืองก่อนหน้านี้ครับไปทำฟาวทั้งนั้นของดาเนียลอัลเวสครับแล้วก็รับใบเหลืองที่2ไปทันทีครับผู้สินก็ต้องเป็นใบเหลืองที่2แล้วก็เป็นใบแดงครับไล่ออกจากสนามไปก็เป็นจังหวะที่ไม่ควรจะเล่นนะฮะโฉงฉ่างไปนิดนึงครับสำหรับกาเอลคิชี่แต่จากนั้นช่วงท้ายเกมครับบาร์เซโลน่าเนี่ยมาได้จุดโทษจากจังหวะนี้ครับลิโอเนลเมสซี่เนี่ยโดนร่วมในกรอบเขตโทษครับและเจ้าตัวก็ลุกขึ้นมาเราไม่ได้สังหารจุดโทษครับแต่ไปโดนโจฮาร์ตเซฟได้ครับแต่ซ้ำก็ไม่เข้านะครับพยายามจะหม่งเล่นท้าลูกนี้ให้หนีโจฮาร์ตแต่ว่ามันหลุดกรอบออกไปก็พลาดการขึ้นนำ3ประตูต่อ1นะครับสำหรับบาร์เซโลน่าก็จบเกมไปด้วยสกอร์นี้ครับ2ประตูต่อ1ครับบาร์เซโลน่าบุกมาเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ที่เอติฮัดสเตเดียมครับพยายามจะมองซ้ำว่าเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่ได้นะสำหรับทางด้านของลิโอเนลเมสซี่ก็นัดที่2เดี๋ยวทางด้านของบาร์เซโลน่าครับก็จะเล่นในบ้านครับในวันที่18มีนาคมรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับขณะที่1คู่ค่ะจูเวนตุสได้เปรียบเหนือบอรุสเซียดอร์ทมุนด์2ประตูต่อ1จากนัดแรกของรอบ16ทีมสุดท้ายแชมเปี้ยนส์ลีกที่จูเวนตุสสเตเดียมเมืองตูรินแฟนๆมาให้กำลังใจกันเต็มสนามนะคะสำหรับจ่าฝูงกาโชเซเรียมีเปอร์เซ็นต์ในการคว้าถ้วยสคูเดโต้เป็นอย่างสูงค่ะการพบกันของคู่นี้เนี่ยปี1997ดอร์ทมุนด์ทำได้ดีกว่านะคะจากครั้งหน้าของซิโรอิโมบิเล่อดีตนักเตะยูเว่แต่ทว่าบอลชนคานเข้าไปดอร์ทมุนด์พยายามเปิดเกมรุกโดนสวนกลับมาทีที่13ค่ะอัลวาโรโมราโต้ที่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงคู่กับเอลอาปาเช่คาร์ลอสเซเบสเปิดบอลจากด้านซ้ายมาหน้าประตูโรมันไวเดเซเลอร์ได้แต่ปัดแล้วเข้าทางเตเบสยิงโล่งๆเข้าไปยูเวนตุสขึ้นนำ1ประตูต่อ0ค่ะมาแล้วครับประตูแรกครับแล้วก็หลังจากนั้นกองเชียร์เจ้าถิ่นได้เฮครู่เดียวนาทีที่18ค่ะจอร์โจคิเอลินี่กองหลังอิตาลีลื่นล้มโดนมาร์โคไรซ์แย่งบอลได้ศูนย์หน้าดอร์ทมุนด์โชว์ความคมของการยิงประตูด้วยการยิงจากนอกกรอบเขตโทษส่วนทางจิอาลูจิบุฟฟอนล่ะเข้าประตูไปก็เป็นเหมือนการยิงฉลองการต่อสัญญาของมาร์โคไรซ์กับดอร์ทมุนด์ออกไปนะครับปัญหาของจูเวนตุสที่เกิดขึ้นในเกมหน้าคืออาการบาดเจ็บของอันเดรปิโลนะคะที่บาดเจ็บในช่วงก่อนหมดครึ่งแรกเมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมเห็นไปแล้วทำให้มาซิเมลิอาโนอัลเลกรีส่งโรเบโตเปเรย่าลงแทนปิโลนี่ถือเป็นหัวใจเป็นกำลังสำคัญนะคะของทางด้านของจูเวนตุสนาทีที่12 42ค่ะขออภัยเตเบสพาบอลหนีอีคายกุนโดฮานเปิดออกข้างให้กับพอลป็อกบ้ามิดฟิลด์ฝรั่งเศสเปิดมาหน้าประตูอัลบาโรโมราโตเข้าฮอจากระยะ6หลายยูเว่ขึ้นนำ2ประตูต่อ1ถือว่าเป็นเกมที่สนุกเกมหนึ่งทีเดียวค่ะครึ่งหลังดอร์ทมุนด์มีโอกาสอีกนะคะโอลิเวอร์เคิร์ชได้โอกาสฟรีคิกของมาเซลชเมลเซอร์แล้วก็บุฟฟอนเซฟลูกยิงของอิโมบิเล่ได้อีกยูเว่ก็ได้โอกาสค่ะโดยคิเอลินี่นะคะแต่ว่าไวเดนเฟลเลอร์ป้องกันได้บ็อกบ้ากับเตเบสต่างก็พลาดโอกาสทั้งหมดสุดท้ายจบเกมค่ะก็ทางด้านของจูเวนตุสก็เอาชนะบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ไป2ประตูต่อ1ก็ได้เปรียบเล็กน้อยนะคะก่อนนัดที่2เนี่ยจะเล่นกันต่อนะคะแต่ว่าดอร์ทมุนด์เนี่ยได้อเวโกทำให้ยิ่งสูสีกว่าเดิมค่ะก็กลับไปเล่นในบ้านนี่ 1-0 ก็สามารถเข้ารอบได้แล้วครับทางด้านของดอร์ทมุนด์ใช่แล้วค่ะเพราะว่าได้เปรียบในเรื่องของอเวโกอยู่นะคะจังหวะนี้เดฟเลอร์ยังเซฟอุตส่าห์โยกมาซะจนเจอ
ก็นอกจากนี้สำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับคุณผู้ชมคะคืนนี้ทูวิชั่นเราถ่ายทอดสดให้ชมกันอีก2คู่นั่นก็คือ Bayer Leverkusen จะพบกับ Atletico Madrid ขณะที่ Arsenal นั้นที่ผู้เล่นมีปัญหาอาการบาดเจ็บค่อนข้างเยอะจะต้องพบกับโมนาโกนั่นเองค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะพักกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาผลการแข่งขันกีฬารอบโลกกันต่อค่ะ